สวัสดีครับผมโอรุช่องผ่านครับสวัสดีครับผมเอปทูครับจากอู่เอเลสซิ่งกาลาดครับในงานดีเทลวอลผมได้วิ่งประมาณ8คันถึง10คันครับที่เน้นๆเลยเอาจริงๆผมก็เน้นทุกรุ่นครับเริ่มรุ่นจากรุ่นเล็กก็รุ่นถีบ4มิลครับขยับไปผมก็จะมีเป็น F5 Pro แล้วก็เกียร์ซิ่งแล้วก็เป็นสเปคเฟรมไปเลยครับถ้าเป็นถีบ4มิลก็จะเป็น All New D-Max มีอยู่ประมาณ3ลำครับเป็นรถพี่เอกออมเสือเป็นรถบอลสวนมะลิแล้วก็เป็นรถลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งครับรุ่น F5 Pro ก็จะมีรถลูกค้าที่เป็นรถนิสิตการช่างครับคันนึงสเปคเฟรมก็เป็นรถเซตต้องอ่างทองคันสีชมพูที่ผมใช้วิ่งอยู่ดีเทลวอลนะครับรถที่จะเข้าแข่งขันก็น่าจะมีโบยาเกซิ่ง F5 Pro ปาก CC 1.9 F5 Radian ครับตอนนี้ถ้าพูดว่าความพร้อมรถพร้อมทุกคันอยู่แล้วครับเพราะว่ารถที่พูดมาก็แข่งขันอยู่ตลอดอยู่แล้วครับค่อนข้างพร้อมความมั่นใจผมมั่นใจ 100% ครับความพร้อมณตอนนี้ผมให้ประมาณ 80-90% แล้วครับแต่ว่าถึงงานแข่งผมน่าพร้อม 100% ครับเทคนิคที่จะชนะเพื่อนร่วมการแข่งขันอะไรเงี้ยครับก็ในส่วนตัวผมมองแค่ว่าทำรถตัวเองให้พร้อมที่สุดนะครับทำสถิติให้ดีเหมือนที่เคยวิ่งไว้อะไรเงี้ยครับทำรถให้พร้อมก็น่าจะสู้เพื่อนๆได้พูดในเรื่องของคู่ต่อสู้ครับก็ไม่น่ามีอะไรที่ต้องวิตกกังวลมากครับเพราะว่าผมก็ไม่หมู่เหมือนกันครับรุ่นโบยาเกียร์ซิ่งก็ 8.8 ครับ F5 Pro ผมวิ่ง 10.3 ทั้ง2คันแล้วก็ F5 Radian 10.5 ครับปาก CC ก็ 11.3 11.4 1.9 ก็ 12.5 ก็ที่พูดมาเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในอันดับต้นๆในรุ่นอยู่แล้วครับก็น่าจะสู้ได้ครับถ้าฝากถึงงานแข่งงานนี้นะครับเรื่องกติกากับกรรมการผมก็อยากให้ชัดเจนในการตรวจคันรถในแต่ละรุ่นให้มากขึ้นจะได้ไม่มีปัญหากันความพร้อมนักแข่งค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วครับเพราะว่านักแข่งผมก็แข่งรถอยู่ตลอดครับก็พร้อมอยู่แล้วถ้าเป็นในรุ่นสเปคเฟรมครับผมเคยวิ่งไว้ดีสุด 7.9 ผมก็หวังว่าผมจะทำให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้ครับถ้าหวังไว้ผมก็หวัง 7.7 ครับถ้าติดตามผลงานนะครับก็เพื่อนๆก็รับชมผลงานได้จากในนิยสารในบ็อกซ่าเรซซิ่งครับแล้วก็ใน Facebook ผมก็เอปาทูเลยครับภาษาไทยถ้าเพจของอู่ก็เอเรซซิ่งกาลาดครับก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องติดตามโอรุช่องขวัญด้วยครับยังไงเจอกันแน่นอนครับทุกรุ่นทุกคันทุกคนครับในงานเดนโซไรเดนดีเซลวอลเพื่อนนักแข่งนะครับเพื่อนๆอู่อื่นนะครับเจอกับผมในรุ่นทุกรุ่นครับเจอกับผมเอปาทูในงานเลนโซไรเดนดีเซลวอลWe'll be right back.